สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแจกสูตรวิธีการทำปลาทอดราดซอส3รสค่ะสูตรที่มาม่ามาแชร์วันนี้รสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะดีงามสุดๆเลยค่ะนี่เพื่อนๆดูนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมปลากันก่อนค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นปลาทับทิมตัวใหญ่บ้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะโรยลงไปบางๆแบบนี้ให้ทั่วตัวทั้ง2ด้านเลยค่ะโรยลงไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็เคาะเอาแป้งออกนะคะให้ติดไว้พอบางๆแบบนี้ค่ะจากนั้นตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็นำปลาของเราลงทอดได้เลยนะคะเราจะทอดปลาให้เหลืองกรอบทั้ง2ด้านเลยนะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทอดจนเหลืองแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเรามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงในการทำซอส3รสค่ะที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็จะมีในจานแรกนะคะก็จะมีมะเขือเทศประมาณ1ลูกค่ะเราจะนำเอาเม็ดออกแล้วก็ใช้แต่ตรงส่วนของเนื้อนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่หั่นเตาขนาดเล็กแล้วก็สับปะรดหั่นเตาขนาดเล็กค่ะตามด้วยต้นหอมนะคะจากนั้นก็จะมีพริกแดงจินดานะคะที่สับหยาบๆค่ะแล้วก็กระเทียมสับมาม่าจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็จะมีซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำสะอาดแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะในส่วนของน้ำมันเนี่ยเราจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อนำมาเจียวกระเทียมด้วยค่ะมาม่าจะใช้น้ำมันพืชอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นรอให้น้ำมันร้อนค่ะจากนั้นเราก็นำกระเทียมสับใส่ตามลงไปกระเทียมสับมาม่าก็จะใช้เยอะนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะผัดกระเทียมกับน้ำมันจนกว่าจะเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องรอให้เหลืองจัดนะคะแล้วนำเอาพริกแดงจินดานะคะใส่ตามลงไปค่ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันเบาแก๊สก่อนนะคะช่วงนี้ไม่งั้นกระเทียมจะไหม้ค่ะจากนั้นเติมซอสพริกลงไป3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำจิ้มไก่ค่ะ3ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะจากนั้นเติมซอสหอยนางรมลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของน้ำมะขามเปียกนะคะมาม่าจะเอาไว้ใส่ตอนท้ายค่ะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใช้เป็นไฟอ่อนนะคะผัดผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมนี่จะเริ่มเดือดนะคะจากนั้นเราจึงมาเติมน้ำมะขามเปียกอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนมีความข้นนะคะถ้ารู้สึกว่าข้นเกินไปก็ให้เติมน้ำสะอาดค่ะมาม่าก็จะเติมเพิ่มลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะมาเติมมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็สับปะรดตามลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดผสมให้เข้ากันนะคะจนกว่าจะเดือดอีกรอบนึงค่ะสูตรนี้นะคะรับรองเลยนะคะว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะเวลาทานนี่จะได้ความอมเปรี้ยวอมหวานจากในส่วนของเนื้อสับปะรดของเราด้วยนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเติมต้นหอมลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ให้ผัดผสมให้เข้ากันประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้ค่ะซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟราดลงไปบนตัวปลาของเราแบบนี้ได้เลยค่ะเรียกว่าจานนี้สีสันสวยงามน่ากินสุดๆที่สำคัญเลยนะคะน้ำซอสเนี่ยอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมมากๆมาม่านี่เลิฟๆเลยนะคะติดใจมากๆมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะถ้ายังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ
สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ